สวัสดีเพื่อนๆชาวเด็ทุกๆๆคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนรูปแบบการ forex ที่มือใหม่เนี่ยสามารถเอาไปใช้หากินได้เลยนะพจริงแล้วเทคนิคการเทรดตรงเนี้ยเป็นเทคนิคที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นมาบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าต้องเล่นยังไงนะครับรู้บอกได้เลยว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคท,ที่เรียบง่ายมากมือใหม่ใช้ได้ฟังคลิปนี้จบบอกได้เลยว่าเอาไปใช้หากินได้เลยน,นั่นเอง คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัััววเดียกนนะครบ นี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเ้ามันได้เลยนะครับไอคอนเซ็ปที่ผมจะมาให้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นคอนเซ็ปชื่อนี้แหละครับคือการเทรดตามเทรน ชื่อนี้เป็นชื่อที่หลายคนทุกคนพูดกันหมดทุกคนพูดเสียงเดียวกันบนโลกนี้ว่าเทนคือเพื่อนของเราเราต้องเล่นตามเทนนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนออกมาสอนว่าแล้วต้องดูเทนยังไงแล้วต้องเทดยังไงนั่นเองนะครับแต่ยคนจะพูดเหมือนกันหมดเทดตามเทนสิตามเทนสิแล้วเทนที่แท้จริงเนี่ยมันคือยังไงนะครับเทดตามเทนยังไงต้องเล่นเทดยังไงเดี๋ยวตรงเนี้ยผมสอนให้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคลิปนี้มันคือเทคนิคในเรื่องของการสกอร์ปิ้งนะครับหรือว่าการเล่นเทดสั้นๆแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งจบครึ่งชั่วโมงจบ10บนาทีจบอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นธีการดูเทนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่คนทั่วไปเขาสอนกันนะครับที่คนทั่วไปสอนกันก็คือเขาให้ทาทำอะไรครับที่คนทั่วไปสอนก,นก็คือเขาจะให้เราเนี่ยทำการซูมออกมาแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมถูกสอนมาเหมือนกันตอนที่ผมเริ่มเล่นเทดใหม่ๆ แล้วเขาก็จะสอนให้ผมเนี่ยทำการตีเทนไลน์ขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมเพื่อดูเทนว่าโอเคตอนนี้ยมันคือเทนขาขึ้นนะครับแล้วคอนเซปต์อย่างที่สอนกันก็คือในเรื่องของการที่กราฟทําแบบนี้ครับนี่คอนเซปต์ที่ทั้งในไทยและต่างประเทศสอนกันหมดก็ดูแบบนี้แต่ตรงเนี้ยมันจะงงนะครับทาไมมันถึงงงละ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเราซูมออกมาเขาก็จะตีแบบนี้ครับเขาจะบอกว่าโอเคมันมีทั้งอุ่โทษทีครับใช้ผิดฟีโบร์เนชีมาเฉยเลยเขาก็จะบอกว่ามันมีทั้งทปปเ,เ,เนทนภาพรวมนะครับ เทนภาพย่อยเทนภาพเล็กเทนภาพน้อยแล้วก็กราฟมันก็งงนะครับผมดูอย่างนี้แล้วผมก็งงจนกระทั่งผมปรับเปลี่ยนใหม่ได้เป็นเรียนรู้เทคนิคที่ดูเทนได้เรียกว่ามีความแม่นยําสูงนะครับเพราะว่าเราไม่ดูกว้างขนาดนะครับเราซูมเข้ามาดูเราซูมเข้ามาด,ามามาดูแล้วก็ฝึกอ่านว่าเทนณะปัจจุบันเนี่ยมันคือเทนอะไรนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะมาอ่านตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาฝึกกันก่อนว่าเทนที่แท้จริงเนี่ยมันคือยังไง ขออนุญาตเปลี่ยนสีตรงนี้เป็นสีดำนิดหนึ่งแล้วกันจะได้วาดง่ายนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าเทนตลาด Forex อันนี้ใครที่รู้เทนอยู่แล้วก็ข้ามไปเลยก็ได้หรืออาจจะฟังทบทวนก็ได้นะครับเทนตลาดทั้งหมดมีอยู่3เทนครับก็คือเทนขึ้นเทนลงแล้วก็อะไรครับไซเวยถูกไหมเวลาการาฟมันวิ่งขึ้นครับเทนขึ้นนะมันจะเป็นทรงแบบนี้นี่ส่วนอีกอันนึงก็คือในส่วนของเทนขาลงจะเป็นทรงแบบนี้อันสุดท้ายก็คือไม่มีเทนครับก็จะอยู่ในกรอบแบบนี้น,นั่นนีง นะครับทีเนี้ยวิธีการอ่านเทนผมเอาในส่วนของเป็นเทนขาขึ้นแล้วกันเนาะคือต้องเข้าใจว่าเวลากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นมันจะทําสิ่งที่เรียกว่าจุดสูงสุดของราคาครับคือมันขึ้นไปไกลแค่ไหนไม่รู้แหละแต่สุดท้ายแล้วว่ากราฟมันจะขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมมันต้องมีการกลับตวลงมาครับเพื่อมาทาอะไรมาทําแนวรับย่อยแล้วให้จาไว้เลยครับว่าจากจุดเนี้ยกราฟเนี่ยมันก็พยายามที่จะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปทําอะไรครับไปทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนเดิม เสร็จแล้วเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งครับมันจะขึ้นต่อไม่ได้มันต้องทำอะไรครับต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับย่อยเหมือนเดิมเสร็จแล้วจากจุดเนี้ยมันก็จะวิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อไปทำอะไรเพื่อไปทําจุดสูงสุดของราคาใหม่พอไปถึงจุดหนึ่งแล้วไปต่อไม่ไหวครับเหนื่อยก็ต้องกลับตัวลงมาเพื่อมาทำอะไรครับแนวรับย่อยเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่แนวรับย่อยจุดสูงสุดใหม่แนวรับย่อยจุดสูงสุดใหม่แบบนี้นั่นเองเขาก็เลยเดาก็ได้ว่าโอเคกราฟก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ ถ้าเราสังเกตดูนะครับจุดที่เราควรเล่นเทรดไม่สุดคือจุดไหนจุดนี้ครับจุดนี้ครับจุดนี้จุดนี้และก็จุดนี้เพราะอะไรเพราะถ้าเราไปเล่นเทรดตรงเนี้ยเราไปเข้าบายใช่ไหมหว่าให้กราวิ่งขึ้นตรงเงี้ยกาฟมันก็จะวิ่งลงก่อนเราก็จะหัวเสียได้ติดดอดาวได้เพราะนั้นไม่ควรควรเล่นคือจุดนี้ครับเข้าปุ๊บกาบวิ่งขึ้นเลยแล้วควรคัดกําไรออกจุดนี้ครับแล้วก็รอมันกลับตัวลงมาใหม่เข้าบายตรงนี้วิ่งขึ้นคัดกําไรออกจุดนี้ เข้าแนวรับตรงนี้นะครับวิ่งขึ้นคัดกําไรออกพูดเนี่ยมันทําง่ายแต่ในกราฟจริงเนี่ยถามว่าแบบนี้มันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นครับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเพราะนั้นมันเลยทําได้ยากครับที่จะทําในกราฟจริงเนี่ยมันจะมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคีย์หลักของมันคือแบบนี้ครับคือการที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นก่อนผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันจะได้ไม่งงนะสีเขียวนี้วิ่งขึ้นเสร็จปุ๊บวิ่งขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะไปต่อไม่้มมมัััันนนเหืออยรบตตงงีกกาาลลว พักตัวนะครับเสร็จแล้วมันทําอะไรทําแนวรับแบบนี้ครับปุ๊บนี่แนวรับจุดนี้คือจุดขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนเดิมครับถึงจุดจุดหนึ่งจะไปต่อไม่ไหวละเหนื่อยนะครับต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อทำอะไรก,ก็ลงมาทําแนวรับเหมือนเดิมนี่คือวัฏจักรที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับอย่าที่ผมบอกว่าเราควรเข้าบายจุดไหนเราควรเข้าบายเมื่อราคาเนี่ยมันทําแนวรับแล้วเข้าบายตรงนี้เข้าบายตรงนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าโอเคแล้ววิธีการเข้าบายจริงๆเนี่ยมันต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับให้จําไว้เลยนี่คือโครงสร้างราคานะครับทีนี้สมมตินะเราเห็นแล้วว่าโอเคกราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเราอย่าพึ่งย้ำนะฮะว่าอย่าพึ่งไปรีบเข้าบายตรงนี้ถ้าเราบายตรงนี้บางครั้งเนี่ยโอเคมันขึ้นต่อได้ก็จริงแต่บางครั้งครับมันก็ไม่ใช่ไงมันทําอะไรมันกลับตัวลงหมดนี้ก็มีนะครับ แล้วบางคนก็จะหงุดหงิดเออบายปุ๊บกราฟลงอ่ะเซลดีกว่าพอเซลเสร็จกราฟมันก็ทําอะไรครับมันทําแนวรับแล้วมันก็ขึ้นต่อเราก็จะหงุดหงิดอีกอ่ะปิดเซลมาบายต่อแล้วมันก็ทําอะไรมันก็กลับตัวลงอีกเพราะว่าอะไรเพราะจังหวะที่เราเล่นน่ยมันผิดไงฮะเราผิดหมดเลยเราไปทําอะไรครับเราไปบายตรงยอดตรงนี้เรามาเซลตอนที่กราฟแค่ลงมาสั้นๆตรงนี้นี่เพื่อมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อเรามาบายตรงนี้อีกมาบายย่อดอีกกราฟต้องการจะวิ่งลงอีกนะครับเราจะมั่วไปหมด เพราะนั้นวิธีการแก้คืออะไรเรารอครับรอโครงสร้างราคาตรงนี้นสมมุติเราเห็นกาฟวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับวิ่งขึ้นไปเยอะมากเลยอย่าเพิ่งไปบายไปซลล์ครับรออะไรรอมันทําจุดสูงสุดก่อนจะด้ียกเป็นจุดสูงสุดรอมันทําแนวต้านแบบนี้ครับนี่พอทำแนวต้านเสร็จรู้แล้วอ๋อเดี๋ยว move นี้จะเกิดขึ้นเว้ยนะครับเราทําอะไรครับเรารอสิรอให้มันกลับตัวลงมานะครับกลับตัวมาเสร็จปุ๊บทําอะไรทําแนวรับแบบนี้จุดนี้ฮะถามว่าจะเกิดขึ้น ผมเชื่อร้อยท้งร้อยว่าเด็กอนุบาลก็ตอบได้นะฮะมูฟนี้ครับกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือเรียบง่ายไหมเรียบง่ายไหมเพราะนั้นทำอะไรครับเรารอแนวรับเสร็จปุ๊บเราเข้าเมื่อแท่งนี้ปิดครับเข้าบายตรงนี้ Stop l ลอเอาไว้ต่ำกว่าแนวรับหรือไม่ก็ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันก็พอหวังให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้เลยนะครับได้เลยอย่าพิ่งไปบายข้างบนยอดเหมือนเดิมครับรออะไรรอพัฒจากรเดิมครับรอมันกลับตัวลงมาก่อนรอราคาทําแนวต้านลงตรงนี้ปุ๊บ ทำดลต้าเสร็จถึงแม้จุดนี้คือจุดนี้อ่ารู้แล้วโอเคจุดนี้ไว้คือจุดที่จุดสูงสุดแล้วน่าจะต้องมีการกลับตัวลงมานะครับเพื่อมาทําอะไรล่ะทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดนะครับแนวนรับตรงนี้นะครับผมให้เวลาคิด5วิวิธีถามว่าตรงเนี้ยกราฟมันจะขึ้นหรือลงต่อทุกคนจะตอบได้เสียงเดียวกันว่ามันควรที่จะต้องวิ่งขึ้นต่อถูกไหมฮะเพราะว่า Move เนี้ยมันรออยู่ไงมันรอที่จะวิ่งขึ้นอยู่กราฟก็จะวิ่งขึ้นครับนี่คือวิธีการเล่นของเราลดบายตรงไนครับ เราบายตรงนี้เมื่อมันปิดเป็นแนวรับปุ๊บเราบายครับ SL ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันพอแล้วหวังให้กราฟวิ่งขึ้นตอบแบบนี้ถามว่าที่ผมสอนตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมอ่ะไม่ต้องไปไหนไกลครับเลื่อนมาดูปัจจุบันนะครับขออนุญาตเคลียรกราฟนิดน,นึ่งปุ๊บแล้วมาดูปัจจุบันครับมันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆดร้อนๆ้อนเมื่อวันตกที่ผ่านมาแล้วเทดนี้เป็นเทที่ผมเข้าในไลฟ์สดด้วยนะครับมันเป็นเซตอัพที่เรียบง่ายมากจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันทาอะไรครับมันวิ่งขึ้นไปจุดอ่ะ มันวิ่งขึ้นมาจุดสูงสุดของราคาครับย้อนกับแมกแท่งหนึ่งนี่โครงสร้างราคาเป็นทรงแบบนี้จําได้ใช่ไหมนะฮะถ้าเรามาบายตรงนี้มันคือการเที่ยวจำบายตรงไหนครับอาจจะบายตรงนี้ได้แต่ถามว่าโอเคโค้รแล้วถ้าเราไม่บายแลราคามันขึ้นละ่ะก็ปล่อยมันไปถูกไหมเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันจะขึ้นต่อไหมหรือมันจะเกิดมูฟนี้แล้วมันจะวิ่งลงแล้วนะครับเราไม่รู้ไงเราต้องทําอะไรครับเราก็ต้องรอนะครับหลายๆคนรอไม่เป็นก็เลยเสียเทรตนั่นเองเราต้องรอครับรอมันทําอะไรทำแนวต้านปึ้งแา พอทำดัชนีเสร็จนี่คือการาฟจริงนะไทม์เฟรม30วินาทีของ GBPJPY นะครับพอทำดัชนาเสร็จเรารู้ละโอเคมูฟนี้ไว้น่าจะเกิดขึ้นไว้นะครับก็รออะไรครับรอมันวิ่งลงวิ่งลงถามว่าเราบายเลยได้ไหมยังถ้าเราบายเลยไม่ได้ครับเพราะมันยังไม่มีแนวรับเราต้องรอให้มันเกิดแนวรับก่อนถ้าเราบายเลยครับเราอาจจะบายตรงนี้เราการาฟจะลงต่อก็ได้เพื่อทำอะไรเพื่อลงมาตรงนี้แล้วก็มาทำแนวรับตรงนี้แทนก็ได้ถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นจุดนี้เป็นจุดนี้แทน เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปรีบบายตรงนี้ครับต้องรออะไรครับรอแนวรับเกิดขึ้นก่อนนี่เห็นไหมถ้าเราบายนะครับซวยเลยถูกไหมเพราะว่ากราฟมันอาจจะวิ่งลงมาตรงนี้เพื่อมาทำแนวรับจุดนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องจุดนี้นะครับมันไม่ได้การันตีว่าทําตรงไหนเพราะฉะนั้นการันตีก็คืออะไรรอมันทําแนวรับครับนี่มาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหมันไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วครับกราฟมันก็จะวิ่งขึ้นได้ไงมันก็จะวิ่งขึ้นได้นะครับแต่หลายคนเนี่ะทาอะไรให้มันยาก นะครับไปฝึกนับเบฟไปอ่านนู่นอ่านนี่ไปใช้งูเทเตอร์คือมันงงนะครับเราเอาแค่นี้พอทําแค่นี้ให้ได้พอครับฝึกอ่านโครงสร้างราคาแค่นี้เองผมถามว่าตรงนี้เราทำอะไรเราทําการเข้าบายประมาณตรงนี้ครับเนี่ยแนวรับคือจุดนี้ถูกไหมเราก็บายประมาณตรงนี้ครับเมื่อแท่งนี้มันปิดแท่งปุ๊บเข้าบายสต็อปลอสอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้พอนี่บายตรงนี้สต็อปลอสตรงนี้ TP ก็หนึ่งต่อหนึ่งพอนะครับประมาณนี้ บางคนหวังขนาดนั้นได้ไหมไกลๆเลยคือมันได้นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าเออบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นได้นะครับมาเกี่ยวซอบรอดก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นต่ออะไรก็ว่าไปเนาะเพราะนั้นเราอย่าไปโลภมากแล้วเ,เอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้พอนะครับนี่ส่วนใหญ่แล้วผมเล่นแค่นี้ครับลิสต์รีอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าเทรดนี้สมมติเราบายตรงนี้ใช่ไหม excel ตรงนี้ถ้ามาันโดน s l จะเสียสมมตินะประมาณสิบเหรียญถ้า tp ก็ได้สิบเหรียญแค่นั้นพอนะครับประมาณนี้ก็เห็นว่า tp สบายใจนะครับ ไม่ต้องมาลุ้นด้วยว่าการาฟมันจะยังไงต่ออันนี้ถ้าเราไม่ท p ีก็เรียบร้อยโดน s ต o p l ลอตนะครับแต่ก็เห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโครงสร้างราคามันก็เป็นอะไรอยู่มันก็ไปเทนขาขึ้นอยู่ถูกไหมครับประมาณนี้อ่ะอย่างเทดนี้นะครับก็เห็นว่าราคามันทำอะไรครับมันทําแบบนี้อยู่ถูกไหมทําแนวรับเรียบร้อยแล้วผมถามว่าจะเกิดขึ้นโอ้โหทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดนะครับว่า move นี้กำลังจะเกิดขึ้นไว้การาฟก็ควรจะวิ่งขึ้นต่อถูกไหมครับพอเราจะทำอะไรเราทําการเข้าบายตรงนี้ สอปลอตรงนี้ TP ก็1ต่อนพอประมาณนี้นะครับแต่ถึงที่กราฟทำคือมันวิ่งลงนะครับตรงเนี้ยเราอย่าไปหัวเสียนะแบบเฮ้ยอะไรวะทําไมสอนให้ในนี้แล้วมันชนะแต่พอมาเล่นจริงสมมติว่าตรงเนี้ยเล่นจริงเนาะแล้วมันเสียคือต้องเข้าใจว่าในตลาด forex เนี่ยมันมีทั้งได้และไม่ได้นะครับมีทั้งแพ้และชนะผมพูดตรงตรงเลยนะมีทั้งแพ้ทั้งชนะครับเทคนิคที่ผมให้ไม่ใช่ในที่ชนะร้อเปเ็ไม่ใช่ครับแพ้มีชนะมี แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะชนะนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นแค่โอกาสที่เทรดมันจะเสียก็ต้องรับสภาพแม้ได้ไม่ใช่แบบโอ้ยโลกสวยเลยเข้าเทรดโช์ปุ๊บชนะปั๊บพอมาเล่นเองเราเสียอย่างนั้นไม่เอานะครับผมไม่อยากทุกคนดูคลิปไม่จบแล้วโลกสวยว่ามันใช้ได้เราเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ครับโอกาสชนะของมันมีโอกาสแพ้ของมันก็มีเนาะเดี๋ยวไปดูอย่างเพิ่มเติมครับตัวอย่างที่มันชนะกันบ้างจะได้เข้าใจมากขึ้นตรงนี้นะครับเทรดนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันการาฟมันวิ่งขึ้นแหละแต่ว่าเราไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน ลำบากในเรื่องของไส้พวกนีนะ้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโครงสร้างก็เหมือนเดิมครับราคาทําแนวรับขึ้นมาทําแนวต้านนะครับแนวรับตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ไปทำไฮใหม่นะครับแต่ว่าเท็ดนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวดูเท็ตที่ชัดกว่านี้นะครับตรงนี้ครับนี่เห็นไหมราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นจุดสูงสุดลงแนวรับสูงสุดนะครับตรงนี้ถามว่าเราบายเลยได้ไหมไม่ได้นะถ้าเราบายเลยกราฟโอเคจะขึ้นได้แต่บางครั้งมันก็ไม่ขึ้น ถูกไหมเพราะมันต้องการที่ลงมาทําแนวรับแบบนี้นะครับเรารอแบบนี้ก่อนแล้วค่อยเล่นบ่ายตรงนี้นะครับเอสแตรตรงนี้ท p 1ต่อ1ประมาณนี้พอนะครับเก็บกําไรสั้นๆประมาณนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าเทรดนี้ก็เป็นเทรดที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่เรื่องของวอลลุ่มอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่ารอดตัวไปประมาณนี้คอนเซปต์ Concept นี้เป็นคอนเซปต์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับผมว่าประมาณสักเดือนหนึ่งอะ่ะเกิดประมาณสักสองสาครั้งแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องเล่นให้ได้นะครับเนาะรนะประมาณนั้นเลย นะครับนี่ก็คือหนึ่งในคอนเซปที่ผมอยากจะสอนให้เทรดเดอร์มือใหม่เนี่ยเอาไว้ลองเล่นกันดูนะครับทีนี้ ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากรู้จริงอยากรู้อะไรมากกว่านี้รู้สึกว่าคลิปนี้เปิดโลกมากขึ้นมาเลยนะผมอยากรู้ในเรื่องของแท่งเทียนมากกว่านี้ถามว่าผมมีคอร์สเรียนให้ไหมผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังสอนได้เลยครับผมสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่ัคาบนนะรรรว อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนีนสนนสนน้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรดดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีรบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหยุหยอู๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กยาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนะครัไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุ๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ท จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันมให้ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ ID@ ไลน์แอเดวย @mjopio ตรงน กวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จดให้เนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าครคสเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอะ่ะมันหลักหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆท,อท,อทุกเดือนทุกเดือนกกกกกกกเเเดดดอออนนนนนนัันน่่่่่่งงงงคคครผผมมมมมมแวววาาาาาาาชี้้้้ย็็ลููไไไไไพถจิป ก็ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะนะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดีแอดเอ็มเพีโอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ 7, 9, นราพพิมม์ตนี้ไปไปเปจะได้คุยกันถูกต้นนนะครบอเดี๋ยเราไปดูรวเพิ่มเตามนีกกว่วไปเป้เลวนะมดแ้ละ ผเป็นคอร์สคลิปโตราคาราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวันะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4,599เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเลนล้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิกโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆอรอมับว่าผมยัังเรรรียนนไม่คคบบะแลล้วก็องเทรดตามที่ผมเขารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรืเร่อของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเงเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิบตต้้ททุุถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเงงรเียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครับรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอสเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกนะันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ Li n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็9นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนน,นั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า คอสตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าวาจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ